คนลงตานี่เปิดเพิบเพิบขึ้นมานี่โอ้โหคนนี้สามสี่ถอยเลยจอบพ่อปานจอบปลาบ่อนมันเลยคน มันย่อมย่อมไหวผู้หนึ่งย่อมแผ่กูมาโดนมากมันนี่ยีเฝ้าเรื่องภาวนาแซ่เนี่ยวะแซ่ก่อนตาคนเมืองกันรอรอว่ามันมีไวไฟดิว่าได้ขี่ไล่ดิมีไวไฟดิอยากฟังเรื่องเนี่ยในทุกเรื่องของอยากอยู่แล้วอย่างกระไดนี่นะว่าแม่ของง่ายดิอย่างกระไดนี่ของอยากได้เกิดเนี่ยนะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ออกไปนะใครเข้ามาแล้วแชร์ออกไปมักอโลก็บ่ดีเด้อนี่มักอโลคัดของลายผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะใครฟังแล้วก็กดแชร์ออกไปให้ทำเป็นทานเผื่อคนฟังได้ประโยชน์นะไม่มากก็น้อยแหละมันต้องได้ประโยชน์แหละเราก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะคนเมืองตัดอะไรล่ะร้อยบ้าโอ้เอาละร้อยกว่าคนนี่ถ้าพูดเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเราค่อนข้างที่จะเข้าใจศาสนานี่ผิดเป็นอย่างมากเลยนะศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อไม่ใช่เลยไม่ใช่ศาสนาแห่งพิธีกรรมไม่ใช่เลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความจริงเป็นศาสนาแห่งการใช้ชีวิตเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตและพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพียงแค่สอนให้เรามีความสุขเท่านั้นพระพุทธองค์เกิดมาเพื่อดับความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเห็นหนทางแห่งการสิ้นไปแห่งทุกข์ฉะนั้นมันจึงไม่มีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นแต่เราจะเข้าใจในศาสนาว่าเป็นพิธีกรรมนะต้องเป็นพิธีกรรมพิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้เป็นเทพเทวดาแต่พระพุทธองค์สอนยิ่งกว่านั้นสอนให้เราพ้นออกจากการเกิดพ้นออกจากภพชาติเป็นอะไรมันก็ทุกข์หมดอ่ะถูกไหม
เป็นอะไรมันก็ทุกข์ทุกข์จะสิ้นไปก็คือไม่เกิดต้องไม่เกิดเลยเพราะเกิดมายังไงมันก็ทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองทุกข์น้อยหน่อยก็ว่ามีความสุขทุกข์มากหน่อยก็ว่าทุกข์แต่ความอดทนในความทุกข์แต่ละคนไม่เท่ากันเพราะสมบัติข้างในไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นแนวทางในการปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นไปในทางเดียวกันไม่เหมือนกันแต่เป็นไปในทางเดียวกันจะว่าของคนนี้ปฏิบัติถูกก็ไม่ใช่ว่าของคนนี้ปฏิบัติผิดก็ไม่ใช่คนมันต้องอาศัยการหลงก่อนมันถึงจะรู้ถ้าไม่หลงจะไม่รู้มันต้องหลงก่อนรู้ผิดก่อนว่าเป็นโทษนะคือรู้ว่ามันทุกข์เห็นมั้ยพอมันหลงไปมันเป็นโทษมันทุกข์เห็นมั้ยด้วยสติที่อบรมไว้เพียงพอในการที่จะเข้าไปเห็นความทุกข์นั้นเมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีดับทุกข์ด้วยแต่ถ้าหากเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเลยการดับทุกข์ของเราจะเป็นไปเพื่อเพิ่มทุกข์มันจะเพิ่มความทุกข์ภายหลังพอเราใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยการหามาเหมือนเราทุกข์กับการอยากได้ครอบครัวอยากมีครอบครัวอย่างเงี้ยอยากได้แฟนสักคนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าทุกข์นั้นจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราได้มาเห็นไหมคนทั้งโลกคิดได้แค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคืออะไรการได้มาจึงไม่ใช่ว่าเป็นการหมดไปแห่งทุกข์แต่เป็นการเพิ่มทุกข์ต่างหากเพราะได้มาแล้วมันสุขจริงหรือเปล่าล่ะฮะก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเอะไรล่ะเป็นต้นเหตุของทุกข์จริงๆเออนี่แหละศิลปะในการดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นเนี่ยมันจึงเลิศจึงมีค่าที่สุดความรู้ของโลกไปเนี่ยบุคคลที่ว่าฉลาดเลิศที่สุดในโลกที่โลกเขายอมรับว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาดีที่โลกเขายอมรับกันแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เลยแม้แต่ไอสไตล์ที่ว่าฉลาดแม้แต่ผู้ที่ว่าเป็นอัจฉริยะล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นบายเลยว่าไอความทุกข์ของโลกนี่มันก็ดีอยู่มันก็เลิศอยู่แต่มันกระจอกมันดีอยู่ถ้าจะพูดให้มันถูกต้องนะจะเรียนจบสูงขนาดไหนก็ตามมันดีอยู่แต่มันไม่เลิศถ้ามันเลิศจริงมันต้องดับทุกข์ได้เพราะชีวิตเรานี่แสวงหาความสุขกันทั้งนั้นถูกไหมเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองเงี้ยก็หวังว่าเรามีแล้วเราจะมีความสุขเรามีครอบครัวก็หวังว่าเรามีแล้วเราจะมีความสุขเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็หวังว่าเราจะมีความสุขทั้งนั้นหวังว่าชีวิตนี้จะมั่นคงมั่นคงแล้วก็จะมีความสุขโอ้ยไล่มาตั้งแต่เด็กนู่นแหละเป็นอันเดียวกันหมดเห็นไหมก็ไม่เห็นว่ามันจะสุขจริงบุคคลที่เที่ยวแสวงหาความมั่นคงในโลกใบนี้เที่ยวแสวงหาความสุขจากโลกไปนี้ก็เหมือนคนตามหาความเย็นจากไฟมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยจะมาเที่ยวหาความเย็นจากไฟเนี่ยครูบาเป็นคนหนึ่งแหละที่ล้มเหลวเป็นคนที่ล้มเหลวจากการหาความสุขของโลกไปนี้มันเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ใช่ความสุขที่เป็นนิรันดร์ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เจือไปด้วยความทุกข์เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบกับยาพิษอยู่ให้รสหวานช่วงต้นแต่มันเจือไปด้วยยาพิษพอหมดรสหวานนั้นให้โทษมหาศาล
เห็นไหมความสุขที่แท้จริงจึงไม่ใช่ความสนุกไม่ใช่ความเพลินความสุขที่แท้จริงคือความสิ้นไปแห่งทุกข์ต่างหากความหมดไปแห่งทุกข์นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยแต่เราหาความสุขผิดที่ผิดทางไงนี่ล้มเหลวแล้วก็แสวงหาโลกเหมือนกันแต่เราก็ล้มเหลวใครจะว่ายังไงก็ตามเถอะแต่เรานี่ล้มเหลวมากมีแล้วก็ล้มเหลวเห็นไหมมีเงินก็ล้มเหลวมีอะไรก็ล้มเหลวมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเราอาศัยว่าเราเพลินเฉยๆเอามากบไว้เอามาปกปิดความทุกข์ไว้ทุกข์ตรงนี้ก็หนีไปเที่ยวตรงนั้นเอาอารมณ์เพลินนั้นมากบความทุกข์ไว้เท่านั้นเองแต่ความทุกข์นั้นไม่ได้ถูกถอดถอนไปเลยเข้าใจไหมความทุกข์นั้นไม่ได้ถูกถอดถอนไปเลยแต่เอาความเพลินมากบความทุกข์ไว้เหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราทุกข์ไม่พอใจจึงเที่ยวแสวงหาที่ที่มันพอใจออกไปเที่ยวตรงนั้นออกไปเที่ยวตรงนี้ไปดูนั่นไปดูนี่เอาอารมณ์อื่นมากบไว้แสวงหาอย่างนั้นนั่นจึงเป็นความสุขที่เจือไปด้วยความทุกข์เหมือนเราเอาผ้าเช็ดตีนเนี่ยเอาผ้าเช็ดตีนผ้าขี้ริ้วเนี่ยไปย้อมสีมันน่าดูไหมล่ะผ้าขี้ริ้วย้อมสีคิดว่าย้อมสีใหม่แล้วจะโอ้ดูใหม่ดูสดใสดูน่าใช้แต่ความสกปรกไม่ได้ถูกชำระไปเลยจริงๆไม่ต้องย้อมอะไรเลยเพียงแค่ซักเอาความสกปรกออกไอ้ผ้านั้นก็สะอาดเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะเพราะมันสะอาดมันก็น่าใช้แล้วทีนี้ที่ถ้าเอามาย้อมสียิ่งสวยฮะมันสะอาดแล้วเนี่ยเอามาย้อมสีใหม่นี่ยิ่งเอี่ยมเลยหน้าดูหน้าเชยชมหน้าใช้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้เลิศเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์อันมหาศาลชี้ขุมทรัพย์เป็นผู้ให้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ชี้ขุมทรัพย์ที่เป็นสมบัติแท้คืออริยทรัพย์เป็นสมบัติของใจหากใจมันดีอยู่ไหนมันก็ดีถูกไหมถ้าใจมันดีสักอย่างอยู่ไหนมันดีไปหมดเลยถ้าใจมันดีแล้วมันจะเอาทุกข์มาจากไหนเพราะใจมันไม่ดีเนี่ยมันถึงทุกข์อยู่บุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมคือผู้เห็นทุกข์ดวงตาเห็นธรรมดวงแรกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเห็นทุกข์โอ้นี่เราทุกข์แล้วนี่เราทุกข์แล้วทำอย่างไรหนอเราถึงจะไม่มีทุกข์เนี่ยเกิดความกตัญญูต่อตัวเองขึ้นมาเข้าใจคำว่ากตัญญูต่อตัวเองไหมกตัญญูต่อบิดามารดาเนี่ยเรารู้คือไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนเห็นไหมแต่พอพูดถึงเรื่องกตัญญูต่อตัวเองเนี่ยกตัญญูยังไงวะต่อตัวเองเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนกตัญญูต่อตัวเองมันกตัญญูยังไงล่ะก็คือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นแหละไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นคือความกตัญญูต่อตัวเองบุคคลที่มีความกตัญญูต่อตัวเองเกิดขึ้นจึงมีจิตสำนึกที่จะพาตนออกจากความทุกข์และเฝ้าระวังทุกข์ไม่ให้เกิดกับตนเหมือนบิดามารดาเฝ้าระวังภัยไม่ให้เกิดจากบุตรไม่ให้เกิดขึ้นกับบุตรเห็นไหม
รักษาบุตรไม่ให้มีภัยถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็เห็นว่ามันจะรักษาตนไม่ให้มีภัยจะรักษาตนยังไงไม่ให้มีภัยหนทางแห่งการไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ทางมาอย่างชัดแจ้งถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ทานศีลภาวนาให้รู้จักสละออกให้รู้จักให้รู้จักเปลี่ยนสมบัติข้างนอกเป็นอริยทรัพย์อาศัยทรัพย์สมบัติข้างนอกนั่นแหละทำให้ใจนี้มันดีขึ้นรู้จักให้พอให้แล้วได้สละออกใจเบาใจดีไอ้ใจที่มันดีนั่นแหละคืออริยทรัพย์ประเมินค่าไม่ได้เห็นไหมทานนี่จึงเป็นบาตรฐานสำคัญมากที่จะต่อสืบต่อเนื่องไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาหากทานยังไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องศีลเลยมันมีแต่เอามีแต่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นเห็นไหมวิ่งตามตัณหาความทยานอยากทั้งนั้นนั่นแหละบ่อแห่งทุกข์บุคคลใดที่รู้จักสละบุคคลใดที่รู้จักให้ใจนี้จะเบาใจนี้จะเลิศใจนี้จะประเสริฐใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมออาศัยสมบัติข้างนอกอ่ะคือสมมุติข้างนอกเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะอาศัยสมมุติข้างนอกเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ไม่ใช่ว่าบุคคลที่ทานสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนี้นะตายไปนะถวายอาหารให้พระสงฆ์องค์เจ้าต้มไก่มาถวายมาก็หวังว่าตายไปจะได้กินต้มไก่นะไม่ใช่นะมีแต่คนโง่นะแล้วก็มีแต่พระโง่ๆสอนกันอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้การหลงเราอาศัยสมมุติต่างๆอาศัยปัจจัยต่างๆพูดง่ายคืออาศัยสมบัติข้างนอกมาเปลี่ยนเป็นสมบัติข้างในแลกเขาเรียกว่าอาศัยกิริยาเหมือนเรากราบเนี่ยเราอาศัยกิริยาในการกราบเพื่อน้อมจิตให้มันอ่อนโยนให้มันละเอียดเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอาศัยอย่างนี้อาศัยการสละออกเพื่อให้ใจนี้เบาขึ้นใจนี้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าถวายสิ่งไหนแล้วจะได้สิ่งนั้นถวายสิ่งนี้จะมีวิมานปรากฏขึ้นวิมานนี่รอแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าจะไปถวายค้อนยายพูดเลยมันน่าขำสอนให้กันหลงพระพุทธเจ้าสอนให้สละให้คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นกลับสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในภพชาติทำไมมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดนั้นเข้าใจไหมหนักเข้าหนักกว่านั้นอีกนะพวกหัวโล้นๆเนี่ยหลอกเก่งก็หัวโล้นๆนี่แหละที่หัวโล้นนี่หลอกคนเก่งนะกูประดนขำเลยจริงมันจริงนี่เราพูดเรื่องจริงเลยมันมีที่ไหนล่ะอาหารของเทวดาเขาก็มีอาหารของเทวดาจะเอาอาหารมนุษย์เป็นอาหารเทวดาได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นแค่เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเอาแค่เราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินไทยไปใช้อยู่ญี่ปุ่นได้ไหมต้องไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเนี่ยแค่นี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วเห็นไหมมันต้องไปเปลี่ยนเป็นเงินสกุลนั้นก่อนเพื่อที่จะไปใช้ในสถานที่นั้น
มันจะเอาต้มไก่นี่เราไปไว้บนสวรรค์นะอะมันไม่ใช่อาศัยอาหารอาศัยการให้กิริยาในการให้การสละออกให้ใจนี้เป็นบุญคือใจเป็นกุศลใจเบาคำว่ากุศลคือประโยชน์ที่ได้คือใจมันเบาได้ทั้งผู้รับและผู้ให้เข้าใจไหมผู้ให้เนี่ยได้ใจเบาได้ความปิติใจความอิ่มเอมใจความเบิกบานใจใจดีนะเรียกว่าบุญเนี่ยกุศลที่ได้ทำปุ๊บได้ปั๊บเลยส่วนพระก็ได้ประโยชน์ได้อาศัยปัจจัยจากญาติโยมที่ถวายมาเลี้ยงชีพเพื่อที่ฝึกหัดตนต่อเห็นไหมเพื่อจะสืบต่อนอเนื้อพระศาสนาเห็นไหมใจที่มันดีนั่นแหละคืออริยสัจทีนี้แต่กับสอนกันให้ทานแล้วก็ยึดต้องได้นั่นได้นี่นี่ตัวครูบาเองเลยประสบการณ์ตัวเองเลยเมื่อก่อนทานเพื่ออวดให้อวดก็หวังว่าคนจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนดีต้องการการยอมรับไปวัดก็ให้ไม่รู้หรอกว่าบุญหรือไม่บุญแต่รู้ว่าคนนี่ชมชอบให้อย่างนี้หนักเข้าหนักเข้าให้เริ่มหวังสวรรค์นะหวังทรัพย์สมบัติไปทานใส่บาตรแต่ละครั้งนี่สาธุขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงให้มีโชคลาภขอเงินขอทองสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สละไปนี้หวังว่าชาติหน้าเนี่ยจะทำให้เราดีขึ้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมแล้วก็ผ่านมาเหมือนกันทีนี้เริ่มแบบพอทานไปทานมาเริ่มไม่อยากอธิษฐานอะไรแล้วเริ่มเข้าใจศึกษาธรรมะไปด้วยปฏิบัติให้ทานไปด้วยเริ่มเข้าใจว่าการทานจริงคืออะไรใจมันเริ่มดีขึ้นเริ่มไม่อธิษฐานแล้วอธิษฐานอยู่สาธุการให้ทานในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอให้เป็นให้มันเกื้อกูลไปสู่พระนิพพานให้ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าหากจิตของข้าพเจ้าหลงทางคือพูดง่ายคือถ้ามีสิ่งใดมาหลอกล่อเราออกจากเป้าหมายเนี่ยก็ขอให้มีเทพเทวดาช่วยดลบันดาลจิตบันดาลใจนี้ให้กลับเข้ามาสู่หนทางนี้เป็นอธิษฐานอย่างนี้ทีนี้อธิษฐานอย่างนี้แหละเอาไปเอามาก็เริ่มไม่อธิษฐานเลยสักอย่างให้พอรู้ว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นท่านเอาไปทำประโยชน์ให้ครูบาอาจารย์เราก็ฉลาดในการให้เลือกให้ไม่ใช่ให้มั่วบุคคลนี้เอาทรัพย์สมบัติเราไปเนี่ยท่านเอาไปสร้างประโยชน์ให้เป็นที่ศาสนะสร้างประโยชน์แก่พระศาสนาให้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นให้เลยแค่เอ่ยปากนี่ให้เลยไม่หวังอะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่เลิศนะแต่ก็ถือว่าฉลาดแล้วทานอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เลิศไอ้ที่มันทานเลิศที่สุดทานเพื่อขัดใจตัวเองเนี่ยเห็นว่าตัวเองเริ่มหวงยิ่งมีน้อยเท่าไหร่มันยิ่งหวงตอนที่มันมีไม่เดือดร้อนไม่หวงหรอกมันไม่ยังไม่เข้าเนื้อมันยังไม่มีโทษพอเริ่มน้อยลงมาเริ่มให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้สิ่งที่เราเริ่มหวงแหนไว้มันเริ่มกิเลสมันเริ่มแสดงอาการขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะไม่มีอยู่ไม่มีกินนะนั่นเห็นชัดมากแทงสวนเลยทีนี้แทงสวนเลยมึงหวงเหรอให้มึงหวงเหรอให้เล่นแทงสวนอย่างนี้เลยการทานประเภทนี้จะเป็นการทานที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดทานเพื่อชนะกิเลสนี่นะเห็นไหมเลิศที่สุดแล้ว
นี่คือการทานที่เลิศที่สุดทานแบบนี้จะเป็นการทานไปเป็นเหตุที่จะเกื้อกูลในการที่สลัดภพสลัดชาติได้ข้างนอกมันทานได้หมดถ้ามันทานข้างนอกไม่ได้นี่มันทานตัวเองไม่ได้หรอกสลัดทิ้งหมดเลยทีนี้ไม่เอาอะไรสักอย่างทรัพย์สมบัติข้างนอกไม่เอาเลยสลัดทิ้งให้หมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเกื้อกูลกันไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้หวังอะไรแล้วไม่ได้หวังสวรรค์แล้วเข้าใจในการทานจริงแล้วความรู้สึกในการทานนั้นจะไม่เกิดความปิติใดๆนั้นเราจนคิดว่าเฮ้ยใจเรามันหยาบเกินไปเหรอทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราอิ่มเอมใจเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ได้ให้รู้สึกปิติใจอิ่มเอมใจเบิกบานใจมากใจดีมากคือมีความสุขมากแต่พอช่วงหลังเนี่ยไม่มีอารมณ์ปิติไม่มีอารมณ์พอใจสุขใจเลยให้ไปงั้นน่ะให้ขัดใจตนจนเราไปถามครูบาอาจารย์ท่านใจผมหยาบเกินไปไหมทำไมผมปฏิบัติไปแล้วใจมันเหมือนมันหยาบผมไม่รู้สึกว่าผมปิติใจเลยไม่รู้สึกว่าผมอิ่มเอมใจเหมือนเมื่อก่อนเลยครูอาจารย์ท่านก็บอกว่านั่นแหละทานมันเต็มแล้วมันเหมือนกับว่าเรากินอาหารน่ะเรากินใหม่ไหมอร่อยมากต่อให้อาหารนั้นอร่อยแค่ไหนก็ตามเถอะถ้ามันกินจนมันอิ่มอ่ะเฉยหมดอ่ะนั่นมันไม่อร่อยต่อไปแล้วมันอิ่มมันเต็มมันก็เลยเฉยเห็นไหมเราก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ไปหวังเอาการภาวนาทีนี้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งทานนะภาวนาด้วยทีนี้เลือกไปหาความสุขจากการภาวนาเพราะว่ารสชาติในการทานนี่มันกระจอกเกินไปแล้วมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วไปหาสมบัติใหม่คือการภาวนาวันนั้นจำได้ว่าครูจันตะวันเนี่ยท่านไปที่บ้านโยมแม่นิมนต์ไปที่บ้านแล้ววันนั้นวันพระใหญ่พอดีท่านก็เลยให้ศีลเราไม่รู้จักศีลหรอกเมื่อก่อนนะท่านให้เราก็รับเอาถือว่าเป็นข้อปฏิบัติแล้วกันถือโอกาสนี้ในการที่จะรักษาพยายามรักษาอุ้ยใหม่ๆนี่ทุกข์มากในรักษาศีลเพราะเราไม่เข้าใจศีลท่านให้มาศีล8เรารับเอาหมดเลยโอ้ทุกข์มากเพราะของมันเคยทำมันก็ทำไม่ได้เคยกินข้าววันหนึ่งนี่ไม่รู้กี่รอบกินได้รอบเดียวทุกข์มากแต่ก็อาศัยความอดทนเนาะเพราะอยากดีเพราะอยากเห็นธรรมอยากรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าคืออาศัยความอดทนเพียรปฏิบัติเอาท่านให้รักษาแค่วันเดียวนะท่านบอกให้รักษาตลอดนะ1วัน1คืนแต่เราก็ฟาดออกมาตั้งแต่นั้นมาเลยตั้งแต่นั้นมาเราก็รักษามาตลอดเลยศีลนี่จึงเป็นบาดฐานที่รองรับในการภาวนาชั้นเลิศที่สุดมันมาเข้าสู่ระบบศีลสมาธิปัญญาทีเนี้ยเริ่มจากศีลเห็นไหมเริ่มจากศีลก่อนเลยอย่างตัวครูบาเองนี่เริ่มจากศีลเลยท่านให้มาแล้วก็รับเอาปฏิบัติเอาถือว่าถือโอกาสเอาตรงนั้นเป็นข้อปฏิบัติของเราศีลสมาธิปัญญาทีนี้มันจะเริ่มมาแล้วเพราะนี้เรารักษาศีลเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราเคยไปทำนั่นทำนี้ได้มันก็ตัดไปมันไม่ทำเพราะมันผิดศีลแล้วก็ไม่ทำแล้วมันก็มีเวลามากขึ้นนะเวลาในการภาวนามันก็มากขึ้นเคยดูหนังมันก็ไปดูแล้วพอไม่ดูหนังมันก็มีเวลามากขึ้นเห็นไหมมหรสพดนตรีแล้วก็ไม่ดูแล้วมันก็มีเวลามากขึ้นทำให้เรามีเวลาในการภาวนามากขึ้นแต่ทุกข์ไหมทุกข์นะของมันไม่เคยไงของมันฝืนใจอะไรที่มันฝืนใจมันทุกข์หมดแหละรักษาศีลก็ทุกข์เพราะมันฝืนใจทำมันไม่เข้าใจศีลแต่ก็อดทนทำเอาเพราะว่าอยากดีอยากเห็นธรรมเพียรเฝ้าปฏิบัติเอาอยู่งั้นเนี่ยภาวนาที่นี่หูมันมากเลยภาวนา
แล้วก็ว่าเราเจ๋งแหละคนหนึ่งนะรู้มากแล้วศึกษามากฟังครูบาอาจารย์นี่ฟังมาเยอะมากตลอด 3-4 ปีเนี่ยอย่าว่า 3-4 ปีเลยฟังมาเป็น 6-7 ปีด้วยซ้ำฟังมาตลอดเลย 6-7 ปีเทศหลวงตามหาบัวนี่ฟังทุกกันแต่ไม่เข้าใจหรอกโอ้มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันประเสริฐมันเลิศจะถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเพราะมันเป็นเรื่องของภาษาเราต้องมาแกะภาษาอีกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากแต่ก็ยอมฟังนะก็ฟังไปงั้นแหละเอาเป็นเครื่องอยู่ฟังเป็นเครื่องอยู่องค์หลวงตามหาบัวบ้างหลวงปู่ชาบ้างฟังพระจันทวันบ้างฟังอยู่กันวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมันไม่ฟังเพลงแล้วมันไม่เอาแล้วเพลงให้ฟังเพลงนี่ไม่เอาฟังธรรมะดีกว่ารู้สึกว่าเสียเวลาในการฟังเพลงในการดูหนังดูละครเสียเวลามากฟังธรรมะดีกว่าคือมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เปิดฟังอยู่ตลอดเวลาวันไหนเลิกฟังก็เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงเห็นไหมแต่มันก็เกื้อกูลกันมานะมันเป็นของที่เกื้อกูลคือพูดง่ายมันเป็นไปในทางความเจริญทั้งนั้นเห็นไหมมันโน้มเอียงไปทางความเจริญมันเกื้อกูลกันและกันตั้งแต่ทานนู่นแหละมาศีลสมาธิเห็นไหมจนมาถึงศีลสมาธิปัญญาทำศีลนี่ให้มันบริบูรณ์เพราะที่จริงเราไม่รู้จักศีลว่ามารู้จักศีลจริงๆนะมารู้ว่าศีลมีไว้เพื่ออะไรจริงๆคือมันแจ้งในตนจริงๆแล้วว่าโหศีลนี่เป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนี่คือศีลจริงๆความทุกข์ที่มันจะเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีเหมือนเคยดูหนังไหมหนังผีมันจะมีวงสายศีลใช่ไหมหนังผีฮะถ้าอยู่ในสายศีลเนี่ยผีจะทำอะไรไม่ได้เห็นไหมถ้ามันอยู่ในสายศีลนะผีทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามันออกนอกสายศีลเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องละผีเล่นงานได้คือทุกข์นั่นแหละถ้ามันก้าวเข้านอกสายศีลเมื่อไหร่นะผีเล่นงานเลยเขาลากไปกินเลยผีในหนังอ่ะทุกข์แต่ถ้าอยู่ในสายศีลเนี่ยปลอดภัยศีลจึงเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดทุกข์จากการขโมยจากการลักขโมยของกันและกันเนี่ยคืออะไรมั่งอ่ะหนึ่งกลัวเขามาจับแน่นอนละเขาจะเอาตำรวจมาจับแน่นอนทุกข์ไหมทุกข์แค่อยากได้ของเขาแล้วเนี่ยก็ทุกข์แล้วต้องไปขโมยเขาอีกหาอุบายในการขโมยอีกทุกอีกต้องหนีอีกทีนี้กลัวเขาจับได้ต้องไปหลบไปซ่อนเห็นไหมพวกขโมยทองอ่ะหนีตำรวจไม่มีความอาถรรพ์เลยหนีตลอดเลยนั่นเห็นไหมความทุกข์ประเภทนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่ขโมยสักอย่างจบเห็นไหมความทุกข์จากการโกหกกลัวเขาว่าเราเป็นคนขี้โกหกความกังวลใจกลัวเขาจับได้นะพอกลัวเขาจับได้ก็โกหกต่ออีกถูกไหมหาอุบายโกหกต่อไปอีกปกปิดไปอีกคิดว่ามันดีทีนี้มันไม่มีอะไรหรอกไม่มีความลับเลยโลกใบนี้สักวันมันก็ต้องเปิดเผยมันต้องถูกพิสูจน์อยู่แล้วถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่นะเป็นโมฆะหมดเลยต่อให้จะเทศดีขนาดไหนก็ตามต่อจะให้พูดธรรมะดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันโกหกเพียงอย่างเดียวแล้วเขาจับได้โมฆะทั้งหมดเลยไอเนี่ยหลอกลวงไม่มีค่าหมดราคาหมดเครดิตไม่มีเครดิตทุกไหมทุกทั้งนั้น
ความทุกข์ประเภทนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่โกหกเห็นไหมง่ายไหมทุกข้อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะไม่ออกนอกสายศีลคือปฏิบัติอยู่ในวงขอบเขตของนี้เห็นไหมทีนี้นี่ถ้ามีศีลใจเนี่ยมีศีลจนเป็นปกติของใจแล้วใจที่มีศีลเป็นปกติของใจใจจะมีความอาถรรพ์เหมือนคนที่ไม่มีหนี้การเดินการเหินย่อมอาถรรพ์คนที่ไม่เคยทำผิดเลยการเดินการเหินย่อมอาถรรพ์การพูดจาย่อมอาถรรพ์ฉะฉานไม่กลัวไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลใจเห็นไหมเหมือนคนที่ไม่เคยทำความผิดเลยเดินผ่านตำรวจนี่ตีคิ้วใส่อะไรก็ได้งักงักเงี้ยพอไม่มีความผิดเลยในเมื่อไม่มีความผิดมันจะกังวลใจสิ่งใดเคยเห็นคนที่แบบเสพยาไหมคนที่ทำความผิดหรือคนที่ขโมยของออกมาเห็นตำรวจนี่ตกใจแล้วเห็นไหมนั่นคือความไม่อาถรรพ์ความกังวลใจผู้ใดมีศีลกำกับในจิตในใจใจนี้เป็นอธิสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นอาทิจิตอาทิศีลใจนี่เป็นศีลบริบูรณ์แล้วย่อมมีความอาถรรพ์เพราะเครื่องรองรับความบริสุทธิ์เครื่องรองรับความบริสุทธิ์หรือสิ่งที่จะรองรับความบริสุทธิ์ได้การันตีความบริสุทธิ์ได้คือศีลเข้าใจไหมโดยตัวของศีลในข้อของศีลเนี่ยมันบริสุทธิ์ล้วนๆแต่ผู้ปฏิบัติตามจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นได้ไหมเข้าใจไหมนี่แหละคือศีลทำไมผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยถึงเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหมดพระโสดาบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่ทำความชั่วพระโสดาบันนี่จึงเป็นผู้ไม่กลับเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับไม่กลับอะไรไม่ใช่เพื่อตายเกิดนะอย่าไปพูดอย่างนั้นเอามันชาตินี้เอามันณปัจจุบันนี้เท่านั้นธรรมะมันเป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นผู้ไม่กลับไปทำความชั่วได้อีกแล้วนิสัยของพระโสดาบันเป็นนิสัยของพระโสดาบันคือเป็นผู้ไม่กลับไปทำความชั่วท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับทำไม่ได้แล้วความชั่วนี้แม้แต่การโกหกหลอกลวงตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เห็นก็ทำนะไม่ใช่ไม่ได้จะโกหกตัวเองเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะมันทุกข์เห็นไหมนี่คือศีลที่เต็มหัวอกหัวใจจริงๆอย่าว่าไปโกหกคนอื่นเลยโกหกตัวเองยังทำไม่ได้เลยเพราะโกหกคนอื่นก็เท่ากับโกหกตัวเองนั่นแหละเพราะตัวเองมันรู้อยู่ในเต็มอกเต็มหัวจิตหัวใจอยู่นี่ว่ามันโกหกเห็นไหมนั่นแหละคือทุกข์คนมีศีลจริงยังทำไม่ได้แค่เอ่ยปากจะพูดนี่ก็ไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่พูดเลยคิดนี่ยังทุกข์แล้วแต่เพียงแค่ยังตัดกระแสการปรุงแต่งยังไม่ได้เห็นไหมความโลภความโกรธความหลงนี่ลดลงมาบ้างแล้วอยากได้อยู่แต่จะไม่ทำเกินขอบเขตของศีลยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่แต่จะไม่เกินขอบเขตของศีลคือจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นอันขาดและจะไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนเป็นอันขาดนั่นจึงเข้าสู่ความกตัญญูต่อตัวเองจึงเข้าสู่การรักษาตนเองนั่นจึงเรียกว่าอริยะผู้เห็นโทษเห็นภัยคือเห็นทุกข์นั่นน่ะดวงตาเห็นธรรมดวงแรกปรากฏขึ้นคือพระโสดาบันผู้ที่เห็นทุกข์เห็นไหมเนี่ยศีลเมื่อมีศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์แล้วเนี่ยความทุกข์เก่าเขาเรียกว่ากรรมใหม่ที่ยังไม่สร้างจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาปฏิบัติตามศีลอยู่โทษที่จะเกิดตามภายหลังจะไม่มีกรรมใหม่จะไม่สร้างกรรมเก่าเอาออกไม่ทำความสกปรกใหม่ให้เกิดขึ้นทำหน้าที่อย่างเดียวคือซักความสกปรกที่มันมีออกทิ้งออกให้หมดนั่นมันจึงเริ่มจากศีลนี่แหละทีนี้เนี่ยปฏิบัติคือเหมือนเราซักผ้าเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันสกปรกเราจึงเอามาซักให้มันสะอาดแล้วไม่ไปทำความสกปรกใหม่ซักแล้วเอาไปทำ
ความสกปรกอีกก็ต้องเอามาซักอีกมันจะหมดเป็นเหรอนะศีลนี่จึงเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหมดเนี่ยคือศีลการภาวนาก็ดีขึ้นเพราะไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องกังวลใจไม่มีกรรมใหม่ให้กังวลใจไม่ไปสร้างเหตุใหม่ขึ้นมาให้ใจนี้กังวลนักภาวนาหากมีความกังวลนี่ภาวนาไม่ได้หรอกจบภาวนาห่วงนั่นห่วงนี่อยู่ภาวนาไม่ได้หรอกจบไม่งั้นเขาไม่มาบวชกันหรอกเขาเรียกว่าตัดกระแสความกังวลออกไปยังไม่หมดก็ตัดไปก่อนไอ้ที่มันหยาบๆตัดออกไปแล้วก็เพียรปฏิบัติขนอันเก่าออกให้หมดไม่สร้างทุกข์ใหม่ขึ้นมาแต่ขนาดอันเก่ามันยังทุกข์ขนาดนี้เนี่ยถ้าไปสร้างใหม่ขึ้นมาล่ะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเหลือเกินหากมันยังมีตัวตนอยู่มันย่อมหาที่อยู่จำไว้สิ้นตัวตนเท่านั้นจึงสิ้นกรรมทั้งหมดหนทางเดินพระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้อย่างชัดแจ้งที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญาหากบุคคลได้เจริญเพียรอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีผิดไม่มีหลงปฏิบัติยังไงก็ไม่มีผิดหากอยู่ในเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาเพียรไปเลยนี่คือเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบตัวเองว่าหลงหรือไม่หลงการปฏิบัติทั้งหมดผลมันจะปรากฏขึ้นว่าความทุกข์ลดลงความโลภลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงล้านเปอร์เซ็นต์ในเมื่อมันลดได้มันก็หมดได้เอานะถูกไหมมันลดได้มันก็ต้องหมดได้เมื่อก่อนมันก็มีมากกว่านี้นี่ทำไมมันลดลงได้ล่ะเอาเมื่อก่อนเฮ้ยเราเคยโกรธได้นานกว่านี้แต่ตอนนี้โกรธแป๊บเดียวเมื่อก่อนเราเคยอยากได้มากกว่านี้แต่นี้มันเริ่มความอยากเริ่มหมดไปแล้วหมดไฟก็ว่าได้ล่ะพูดง่ายเอาหมดไฟมันหมดไฟที่จะหาความมั่นคงจากโลกแล้วเหมือนพี่หนึ่งเนี่ยโยมพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเลยนะพี่หนึ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมพูดกันมาแล้วไหมไปบวช ดีกว่าไม่ต้องมาหาแล้วเงินฮะ ชวนกันบวช ดีกว่าเห็นพี่หนึ่งไหมก็เพราะเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่ามันไม่มั่นคงเลยโลกนี้จะแสวงหาอะไรนั่นไม่ใช่ทรัพย์อันประเสริฐไม่ใช่ทรัพย์อันประเสริฐเลยเห็นไหมเขาถึงชวนบวชไงถูกไหมยอมพี่พี่เขยกูบาเหมือนกันพี่ตู่เป็นผู้บริหารบริษัทอาซาฮีทำก๊อกน้ำเมื่อก่อนนี่โอ้โหเขาหาเงินเก่งมากเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเงินที่หามาได้ก็ทำบุญอย่างเดียวไม่อยากได้อะไรแล้วแต่มันมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกเท่านั้นเองถึงต้องแสวงหาแต่ความโลภลดลงความโกรธลดลงความอยากลดลงมันลดลงหมดเลยพูดง่ายคือหมดไฟในการหางั้นแล้วเอาเวลาที่เหลือที่จะไปแสวงหางั้นมาเพียรปฏิบัติแบ่งเวลามาปฏิบัติบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าทิ้งการหาสมบัตินะก็ยังหาอยู่แต่จะไม่ให้มันเกินขอบเขตของศีลเห็นไหมรวยเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่รวยรวยเหมือนเดิมแต่การรวยอย่างเงี้ยรวยด้วยความไม่ทุกข์ไม่ได้อยากได้อย่างนี้แล้วเพราะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นไปตามเหตุทั้งนั้นสมบัติจะได้มาเพราะเหตุมันถึงสมบัติทำเหตุให้มันถึงก็พอแล้วอยากได้เงินล้านก็ทำเหตุมันถึงเงินล้านขายของไม่ได้มูลค่าเนี่ย1ล้านมันก็ได้แล้วเงินล้านเห็นไหมมีสมบัติมีของขายอยู่แค่มูลค่าถึงแค่พันบาทอยากได้เงินล้านเป็นไปไม่ได้หรอกต่อให้ไปอ้อนวอนเทพเทวดาที่อินพรมยมยักษ์ที่ไหนพญานาคที่ไหนก็ช่างมันจะขายได้ไหมขายของแค่พันบาทอยากได้เงินล้านเนี่ยเหตุมันไม่สมผลจึงเป็นผู้ฉลาดนี่เขาเรียกว่าปัญญาเลยนี่รู้แล้วว่าอะไรเป็นยังไงการทำงานจึงทำด้วยปัญญาจริงๆไม่ได้ทำด้วยความโลภรู้หมดมันลดลงจริงๆนะลดลงเหมือนเราหมดไฟนี่แหละ
อย่างตัวครูบาเองเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ยนี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่านี่หว่าเรานี่เหนื่อยตายเปล่าเลยเราไม่มองไม่เห็นความมั่นคงของโลกใบนี้เลยแม้แต่คนที่รวยมหาศาลเราก็ไม่ได้สนใจพูดง่ายเราไม่บอสอ่อนแล้วเศร้าซีอ่อนแล้วตะกี้นี่ซีอ่อนซุ่มด้วยรวยนี่อยากรวยเหมือนเขาแต่ทีนี้มาสะอ่อนพระมากกว่าเห็นพระไปไอดอนเริ่มมาสะอ่อนพระสะอ่อนพระพุทธเจ้าเห็นไหมเพราะเราเห็นแล้วว่าโลกไม่มีความมั่นคงหรอกโลกไม่มีความมั่นคงเลยหาไม่ได้หรอกความมั่นคงของโลกนี้เราจึงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราเหนื่อยตายเปล่าอยู่นะนี่เราเหนื่อยตายเปล่าอยู่นะสิ้นสมมติว่าตายแล้วปุ๊บปุ๊บนี่อ้าวสมบัติที่หามาได้เนี่ยต่อให้มันจำได้ก็ช่างเถอะไปเกิดใหม่อ่ะไปเกิดใหม่ปุ๊บจำได้เนี่ยแล้วมาทวงสมบัติตัวเองเอ้าเขาจะให้ไหมมันจะทวงได้ไหมขอถามหน่อยเถอะไม่มีทางผู้ที่จะรับได้ก็มีแต่คนที่สามารถรับมรดกแล้วได้เท่านั้นเองต่อให้จะจำได้ก็ช่างแต่ความเป็นจริงมันจำไม่ได้หรอกเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนั่นจึงเป็นไม่ใช่อริยทรัพย์จึงเป็นทรัพย์ที่หมดลงไปได้ทรัพย์ที่เสียหายได้ที่สูญหายได้ที่หมดเป็นแต่อริยทรัพย์นี้หมดไม่เป็นไม่มีใครปล้นไปได้ไม่มีใครแย่งชิงไปได้ไม่มีใครทำลายได้นี่คือสมบัติของใจเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนี่โลกมันเป็นอย่างนั้นหากเราเข้าใจตัวนี้ก็เข้าใจทำพุทธเจ้านี่ท่านเลิศที่สุดแล้วท่านชี้ทางสว่างเลิศประเสริฐที่สุดแล้วเห็นไหมอัศจรรย์จริงๆนะแค่เห็นแค่นี้ก็อัศจรรย์พระพุทธเจ้าไหมเนี่ยเฮาคือสิอ่อนพระพุทธเจ้าถึงมาถามนะครับว่าจากคุณไพศาลครับกราบถามครับผมเป็นไข้แล้วภาวนาพอนิ่งแล้วมีความคิดมีแต่รู้ลมนานๆคิดขึ้นก็รู้ทันผมลองพิจารณาร่างกายมันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราบอกมันให้หายไข้มันไม่หายสิ่งต่างๆในร่างกายมันไม่ใช่เราเลยมีแต่สติที่รู้ว่าเรามันเบื่อหน่ายมากเลยครับเหมือนมันจะสลัดออกนี่ใช่ไหมครับที่ว่าสลัดความยึดมั่นถือมั่นตอนจะตายเป็นไข้นี่มีประโยชน์มากครับอันนี้ผมทำถูกหรือเปล่าถูกต้องแล้วมันต้องอาศัยความคิดนี่แหละให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าว่ามันเป็นเราจริงๆวะไอ้ต้องหาคำว่าเราก่อนนะเรานี่คืออะไรเอ๋อแม่ชีความรู้สึกถูกไหมไอ้ความรู้สึกนี่ที่จะเรียกว่าเราความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอีกนี่ก็มีความรู้สึกอยู่เนี่ยเรียกว่าเราถูกไหมตอนจิตที่อยู่กับขันเนี่ยคืออยู่กับกายเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยจับตรงไหนก็รู้สึกจึงเรียกว่าไอ้กายนี่เป็นเราใครเคยผ่าตัดไส้ติ่งมั้งไอ้ไส้ติ่งที่ถูกตัดออกไปน่ะมันก็เนื้อเราถูกไหมแต่มันมีความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนั้นไหมแน่เห็นไหมไส้ติ่งที่ตัดออกไปน่ะทำไมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเลยแขนก็เหมือนกันขาดปุ๊ดออกไปเนี่ยเอาแขนมันขาดออกไปนี่มันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในแขนนั้นไหมมันอยู่ในนี่แล้วเวลามันหลับล่ะเอาความรู้สึกว่าเป็นเรานี่ไม่มีเลยในกายนี่ถูกไหมไม่รู้สึกอะไรเลยนอนอยู่ท่าไหนก็ไม่รู้หนาวร้อนก็ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในนั้นเลยแต่ความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ไหนนู่นในความฝันนู่นในความฝันนุ่นความรู้สึกทั้งหมดสุขก็สุขจริงหรือว่าอู้ยฝันมาได้ทรัพย์สมบัติฝันมาได้เงินได้ทองฝันแล้วมีความสุขทุกข์ก็ทุกข์จริงในฝันนั่นนะใครเคยหนีผีมั่งโอ้โหเกือบตายนี่ครูบานี่เกือบตายหนีผีสู้กันนี่หูสนั่นวันไหวเลยล็อกคอดิบเรียกว่าตัดคอมันออกหักคอมันทิ้งตัดแขนตัดขามันโยนทิ้งไปกลัวมันมาประกอบร่างมาสู้กับเราอีก
อุ้มหวนไว้ไม่ให้หวนไปประกอบร่างอีกใช่เพราะว่าเรารู้ว่ามันประกอบร่างได้ไงในฝันอะทุกทั้งกลัวทั้งสู้เพราะกลัวแพ้เหมือนกันสู้ทุกจริงๆนะทุกมากทำไมความรู้สึกทั้งหมดมันไปอยู่ในความฝันไอ้ร่างกายเนี่ยนอนอยู่ท่าไหนก็ไม่รู้หนาวร้อนก็ไม่รู้ยุงกัดกี่ตัวก็ไม่รู้ตื่นมาเนี่ยยุงเต็มแขนเลยรอยยุงกัดกูตอนไหนวะแต่พอจิตเนี่ยมาอยู่กับร่างเนี่ยแค่ยุงบินข้างๆเนี่ยปัดแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยเวลาจิตกับกายอยู่ด้วยกันเป็นยังไงจิตทิ้งขันไปชั่วขณะหนึ่งเป็นยังไงแล้วอะไรคือเราไอ้ก้อนนี้เหรอครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าให้หมายเอาจิตนั้นเป็นเราแต่ว่าเรานั้นยังไม่ใช่นะจิตนั้นยังไม่ใช่เราเนี่ยแต่หมายเอาจิตนั้นเป็นเราเพื่อที่จะค้นหาตัวเนี้ยให้มันเห็นตัวเองชัดจะบอกว่าจิตก็ไม่ใช่เรามันไม่ฟังหรอกขนาดบอกมันปล่อยวางมันยังไม่ปล่อยเลยถูกไหมอย่าไปยึดปล่อยวางมันจะปล่อยยังไงล่ะถามหน่อยเถอะมันต้องทุกข์เองมันถึงจะรู้แล้วมันต้องดับทุกข์เองมันถึงจะรู้บอกปล่อยมันก็ไม่ปล่อยหรอกไม่มีทางเราจึงหมายเอาจิตนั้นเป็นเราเพื่อจะฝึกจิตนั้นก่อนเห็นไหมเนี่ยฝึกตัวเนี่ยไอ้ฝึกจิตตัวนี้แหละครูบาจึงเปรียบจิตนี้เป็นเหมือนควายมันโง่จิตมันโง่อยู่เหมือนควายเห็นไหมเราจะฝึกควายเนี่ยเราจะฝึกมันยังไงฮะถ้าไม่มีอะไรไป สนสะพายมันเลยนะเราจะบังคับบัญชามันได้ไหมมันต้องมีอะไรไปสนสะพายไหมจิตเป็นเหมือนควายเปรียบเหมือนควายสติเหมือนเชือกผูกควายลักหรือเสามัดควายเนี่ยคนเล่าเอื่นยังลักไอ้เสาที่จะมัดเชือกควายไว้เนี่ยคือลมเห็นไหมมีอะไรมี3อย่างเห็นไหม1ควาย2เชือก3หลักจิตสติลมเอาสติผูกกับจิตสติผูกกับผู้รู้ไว้บังคับมันมาอยู่ที่ลมคือมัดมันไว้ที่หลักอย่าให้มันไปอย่าให้มันออกไปเกินหลักนี่เห็นไหมเชือกมันจะยาวแค่ไหนแต่ว่ามันมัดอยู่กับหลักนั่นแหละมันไปได้ไม่เกินนั้นรู้ลมเข้ายาวแค่ไหนก็รู้ลมออกยาวแค่ไหนก็รู้เห็นไหมไม่เกินหลักนั้นเลยฝึกเพียงเท่านี้บังคับฝึกมันอยู่แค่นั้นไม่ใช่เอาปล่อยมันไปตามอำเภอใจแล้วตามดูมันจะไปกินอะไรก็ปล่อยมันไปกินนะควายมันยังไม่รู้เรื่องถึงบอกว่ามันตามดูจิตไม่ได้ถ้าจิตนั้นมันยังไม่ดีถ้าจิตนั้นมันยังเลวอยู่มันยังไม่ฉลาดมันยังเป็นอวิชชาอยู่ปล่อยมันไปก็ไปตามอำเภอใจมันล่ะมันอยากกินอะไรมันก็ไปล่ะอยากทำอะไรมันก็ทำล่ะถูกไหมมันมีแต่จะให้โทษล่ะทีนี้ฉะนั้นต้องฝึกมันก่อนจะเอามันมาไถนาเนี่ยไม่ฝึกมันเข้าแอร์เข้าไถเลยมันจะไถได้ไหมไม่มีทางแต่เป็นใหม่เห็นไหมเราจะเอาควายมาไถนาเนี่ยกว่าควายนั้นจะเชื่องฮะกว่าควายนั้นจะเชื่องทำยังไงฮะกว่าจะบังคับควายมันได้นะกว่ามันจะเชื่องนะมันเชื่องแล้วก็เอามันมาเข้าแอกเข้าไถทีนี้เอามันมาเข้าแอกเข้าไถปึ้งเอาไถเอาแอกขึ้นบนหลังมันมันตกใจไหมควายโอ้ยเสด็จภาษาอีสานว่าเสดือดดวงหลดเสดือดยงสะดุ้งไงภาษาไทยไงภาษาลาวต้องเสดือดเออต้องเสดือดเห็นไหมแค่ยกแอกขึ้นไป
ใส่หลังมันเท่านั้นแหละเป็นเรื่องแล้วจะให้มันลากไขไปตรงๆนี่ไม่มีทางมันจะเดินไปตามอำเภอใจเหมือนกันบังคับดึงแล้วดึงอีกดึงซ้ายดึงขวากว่ามันจะเป็นงานต้องมีคนจูงควายไปข้างหน้าคือให้มันเดินตามอีกเห็นไหมถ้าคนไถนาเป็นจะเข้าใจแต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกว่าไถนายังไงไถควายเนี่ยแต่ครูบาเคยไถมาไงตอนเป็นเด็กเราเคยอยู่กับวิถีชีวิตอย่างนั้นพอฝึกไปฝึกมาที่นี่มันเก่งขึ้นนะเริ่มปี2ปีมันไถเก่งแล้วควายตัวนี้ฉลาดแล้วเก่งแล้วแค่จูงมาลงทุ่งนามันรู้เลยว่าจะทำอะไรมันจะยืนเลยปึ๊กให้เอาแอกเอาไถขึ้นเลยนะจับหางไถปุ๊บกระดุกเชือกกึ๊กมันเดินเลยตรงดิ่งเลยเอาเชือกฟาดข้างตัวมันปึ๊กมันรู้เลยว่าเลี้ยวซ้ายเห็นไหมกระตุกเชือกมาด้านขวาปึ๊กมันรู้เลยว่าเลี้ยวขวานั่นคือควายที่ฝึกไว้ดีแล้วเหมือนจิตนี่แหละจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถูกบังคับบัญชาด้วยสติด้วยปัญญาเข้าใจไหมนี่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะนี่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนี่แหละนี่คือการฝึกจิตต้องฝึกอย่างนี้จากคุณท็อปยุทธนาครับกราบขอโอกาสครูบาครั้งหนึ่งผมเห็นว่ามี2คนเถียงกันอยู่ภายในคนหนึ่งบอกว่าจะนั่งสมาธิได้หรือในเมื่อข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังอีกคนก็บอกว่าก็เปิดธรรมะฟังสิถ้าไม่อยากฟังเสียงอื่นก็เอาเสียงที่ตนพอใจอย่าหาข้ออ้างที่จะไม่นั่งสมาธิสองสิ่งนี้มันคืออะไรครับคือความคิดไงความคิดมีอยู่สองอย่างคิดดีกับคิดชั่วไอตัวดีก็มีความคิดนี่เป็นเหมือนเพื่อนนะมันมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนเลวไอเพื่อนดีนี่ก็ชวนให้ทำสิ่งดีๆไอเพื่อนเลวก็จะชวนให้ทำแต่สิ่งเลวความคิดเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนบัณฑิตกับคนพาลใช่เหมือนบัณฑิตกับคนพาลอยู่ในนี้แหละพูดง่ายคือไอเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยมันเป็นสภาวะมันเป็นสภาวะของความคิดของสังขารปรุงแต่งมันปรุงดีมันก็ดีมันให้ความสุขมันปรุงไม่ดีมันก็ให้ความทุกข์มีอยู่แค่นั้นความสุขกับความทุกข์จึงอยู่แค่ในความคิดเท่านั้นเองออกจากความคิดได้ก็ออกจากสุขกับทุกข์จบนี่แหละจากคุณมานาครับขอโอกาสครับในขณะที่กับผมเจริญสติก็มีภาพความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเป็นภาพกิริยาลบหลู่พระเถระสายป่าที่ผมเคารพโดยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนและไม่กล้าที่จะคิดรู้สึกรังเกียจความคิดนั้นมากแต่ผ่านมา2สัปดาห์ก็มีคนมาพูดใส่ผมอย่างเดียวกันกับภาพในความคิดนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าความคิดคนอื่นเพ่งมาหาเราจะปรากฏในขณะเจริญสติไอ้ความคิดประเภทนี้นะให้รู้เลยว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดความคิดนี่ประกอบไอ้ความคิดนี่นะมีอยู่สองอย่างหนึ่งเราคิดสองมันคิดถูกไหมเราคิดคืออะไรที่เรามีเจตนาในการคิดอย่างเรากำลังคิดใช้ข้อมูลทำงานทำการเนี่ยนี่คือเราคิดตั้งใจคิดกำกับด้วยสติเห็นไหมอีกอันนึงคือมันคิดอย่างเราสวดมนต์อยู่เงี้ยเรากำลังคิดบทสวดมนต์อยู่คิดในใจเนี่ยกำลังสวดมนต์อยู่ใช้ความคิดอยู่มันมีความคิดอื่นแทรกขึ้นมานั่นคือมันคิดเราไม่ได้ตั้งใจเลยมันคิดเองนั่นแหละไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งตัวนี้นะสองสิ่งนี้ไอ้ความคิดไอ้ที่เราคิดเนี่ยแทบไม่ให้โทษเราเลยแทบไม่ให้โทษเราเลยแต่ไอ้ที่มันคิดเนี่ยถ้าเราตามไม่ทันนะมันคิดไม่ดีน่ะกังวลใจละทุกข์ละถ้ามันคิดดีก็มีความสุขเห็นไหมพอภาวนาไปภาวนามานี่นะมันจะมีความคิดมันจะเห็นความคิดทั้งดีและไม่ดีคือจะเห็นโทษของความคิดนะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นโทษของความคิด
มันคิดก็เป็นโทษนะมันจะเห็นโทษของความคิดอย่างมากเนี่ยพอเห็นโทษของความคิดจึงรู้ว่าทุกข์เกิดจากความคิดเช่นกันทีนี้ก็เริ่มจะไม่เชื่อความคิดนี่พอเห็นโทษเห็นภัยมั้ยล่ะทำอย่างไรล่ะถึงจะเป็นอิสระจากความคิดได้จิตจึงจะไม่เกิดในสังขารปรุงแต่งนี้ก็ต้องเจริญสติเห็นไหมให้รู้เลยว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดแล้วก็กลับมาที่ลมเท่านั้นเองอย่าไปสนใจเลยฮะหมดเวลาโอ้ดีดีคนดูเท่าไหร่ว่าก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะหวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างหวังว่าจะเกิดประโยชน์ได้ยินได้ฟังแล้วให้มันเกิดปัญญาครูบาก็เชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจแล้วก็มีหลายคนที่จะไม่เข้าใจทั้งที่เราพูดเรื่องเดียวกันก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละมีทั้งคนเข้าใจและคนไม่เข้าใจเห็นไหมสติปัญญาของคนไม่เท่ากันสมบัติของใจคนไม่เท่ากันบางคนก็ชมเราบางคนก็ตำหนิเราเห็นไหมทั้งที่เห็นเหมือนกันหมดทุกอย่างนะเราก็พูดคำเดียวกิริยาเดียวบางคนก็ชมว่าหูครูบาเนี่ยพูดได้อาจหารบางคนบอกว่าพระอะไรไม่มีมารยาทเห็นไหมเห็นสมบัติของใจตัวเองไหมว่ามันมีอะไรไว้ในจิตในใจมันจะแสดงสิ่งนั้นอะไรที่เป็นสมบัติของมันมันจะแสดงสิ่งนั้นออกมาคนที่มีความอิจฉาริษยาเป็นสมบัติของใจมันก็จะคอยอิจฉาริษยาคนอื่นเห็นไหมคนที่มันมีความดีเขาเรียกว่าใจมันดีเป็นสมบัติของใจมันก็จะสรรเสริญคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองทุกข์เห็นไหมรู้หรือยังว่าอะไรคือสมบัติของใจนั่นแหละหลวงตาท่านบอกว่าไอ้คนโง่ก็แสดงออกแบบโง่ๆนั่นแหละให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะเรากำลังขนขวายสิ่งใดเข้าหาใจเราให้รู้จักก็ขอให้ทุกท่านผู้ที่หวังสิ้นไปแห่งทุกข์นะก็ขอให้เพียรเจริญสตินะเพราะเหตุในการเจริญเนี่ยเหตุในการหมดไปแห่งทุกข์มีอย่างเดียวมีหนทางเดียวคือสติศีลสมาธิปัญญานี่แหละ3สิ่งนี้รวมลงไปเป็นสติตัวเดียวเท่านั้นหากสตินี้ครองจิตครองใจเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกข์เมื่อนั้นก็ขอว่าฝากพรุ่งนี้เลยฮะฝากกิจนิมนต์มียังก่อนฝากกิจนิมนต์ลืมแล้วไปโคราชเลยครับบอกเขาใหญ่พรุ่งนี้ครูบากับคณะหลวงตานะก็จะเดินทางไปเขาใหญ่ไปบ้านของโยมพี่บีไม่เขาใหญ่ใครอยู่ใกล้ก็ไปเจอกันนะอย่ารอโอกาสจงสร้างโอกาสให้ตนผู้ฉลาดจะสร้างเหตุให้มันถึงผลนั่นคือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ฉลาดน้อยหน่อยก็จะรอเหตุรอโอกาสแต่ครูบาว่าคนรอโอกาสนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลยมันต้องสร้างโอกาสมันต้องสร้างโอกาสนะเอาวันนี้ก็พอแล้วจบ